ับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่แรนคุยเล่นนะครับรายการที่จะทำให้พวกคุณเสียเวลาเกือบ20นาทีในชีวิตเพื่อฟังเรื่องไร้สาระที่ผมเตรียมมาคุณคิดว่าผมลืมรายการนี้ไปแล้วหรือสิแต่ว่าไม่ครับแรนคุยเล่นยังคงอยู่ดีนะครับซึ่งแม่งก็ใช้เวลานานโคตรเลยนะครับกว่ามันจะกลับมาได้ส่วนเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับJRPG สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่า JRPG คืออะไรนะเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆให้ได้ใจความเลยครับ JRPG คือเกม RPG ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นจบโอเคแค่นั้นก็ถือว่ามากพอแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาของการเป็นเกมเมอร์นะครับผมไม่เคยเล่นเกมประเภท JRPG เลยแม้แต่เกมเดียวยกเว้น Earthboundไม่ว่าจะเป็น Final Fantasy, Dragon Quest, Chrono Trigger, Romancing Saga เกม RPG ดังๆหลายต่อหลายเกมนะครับผมไม่เคยเล่นมันเลยส่วนสาเหตุที่ทำให้ผมไม่เคยเล่นนั้นผมคงต้องขอย้อนกลับไปในอดีตก่อนสมัยก่อนนะครับตอนที่ผมยังเป็นเด็กโง่ๆไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาอะไรนะผมมักคิดเสมอๆว่าเกมจำพวก JRPG อะไรพวกเนี้ยมันไม่เหมาะกับผมด้วยรูปแบบของเกมที่จากสายตาของผมณตอนนั้นมองว่ามันค่อนข้างที่จะดูน่าเบื่อดูแบบเนิร์ดๆจะต้องมาอ่านนู่นอ่านนี่คุยนู่นคุยนี่ซึ่งเกมมันก็ไม่ได้แอคชั่นอะไรเลยนะครับผมเลยด่วนสรุปไปว่าไม่ชอบแบบมันจะต้องมานั่งอ่านนู่นอ่านนี่กดปุ่มคำสั่งขออะไรที่มันแอคชั่นแบบเคอร์บี้ได้ปะแล้วนอกจากนั้นผมเองก็ยังติดอยู่กับความคิดเดิมๆที่ว่า JRPG อ่ะมันเป็นเกมที่จะต้องมานั่งฟาร์มเยอะๆเป็นชั่วโมงๆเพื่อไปสู้บอสซึ่งไอความคิดอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าผมไปเอามันมาจากไหนเหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะได้มาจากคนใกล้ตัวผมนี่แหละเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมก็โตขึ้นแล้วก็ได้เล่นเกมหลากหลายมากขึ้นและหนึ่งในเกมที่ผมได้เล่นนะครับก็มีเกม RPG รวมอยู่ด้วยแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นของฝั่งตะวันตกมากกว่าผมยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่าจะไม่เล่น JRPG ผมปล่อยผ่านเกมประเภทนี้มาเรื่อยๆจนมาถึงยุคของ Play 4นะครับแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นบุพเพสันนิวาสหรือว่าโชคชะตาเล่นตลกอะไรกับผมหรือเปล่านะที่ทำให้ผมได้มาพบเจอกับPersona 5ช่วงประมาณต้นปี2015นะครับค่าย Atlas ได้ปล่อยตัวอย่างแรกของ Persona 5ออกมาแล้วหลังจากที่ผมได้ดูมันไปนะครับผมบอกกับตัวเองเลยนะว่ากูต้องเล่นเกมเหี้ยนี้ให้ได้ Persona 5แม่งน่าเล่นมากๆครับคือปกติเกม JRPG ส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะเป็นออกแนวแบบผู้กล้าหรือไม่ก็โลกอนาคตสตีมพังอะไรประมาณนั้นนะครับแต่นี่เป็นแบบreal world สถานที่จริงเราจะได้เล่นเป็นนักเรียนแล้วแบบดำเนินเรื่องวันต่อวันแล้วสไตล์ของเกมกับเพลงนี่แบบโคตรดีครับโคตรดีมากๆเลยครับคือแบบเชี่ยน่าเล่นว่ะผมอดรนทนรอตัวเกมอยู่ประมาณ2ปีบวกกับฉบับภาษาอังกฤษก็ประมาณ3ปีนะครับเมื่อเกมออกผมก็ไม่รีรอช้าที่จะไปซื้อมันมาเล่นแล้วพวกคุณรู้อะไรไหมครับเกมเฮี้ยนี่สนุกมากๆเลยครับอย่างที่ผมบอกบ่อยๆในรีวิวชั้นเลวนะครับอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรจนกว่าคุณจะได้ลองเล่นมันดูสักตั้งกลายเป็นว่าเรื่องที่ผมคิดเกี่ยวกับเกม JRPG อ่ะมันผิดมาตลอดเลยครับการฟาร์มในเกมอ่ะมันไม่เยอะอะไรเหมือนที่ผมคิดเลยเนื้อเรื่องก็เร็วระบบคอมแบทก็สนุกแถมเรื่องที่จะต้องมานั่งอ่านนู่นอ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายเลยเลยนะแถมสนุกอีกต่างหาก Persona 5เป็นเกมที่เหมือนเปิดโลกใบใหม่ให้กับผมเลยครับตอนผมเล่นผมมีความสุขเกือบทุกวินาทีที่ได้ใช้ไปกับมันเลยครับซึ่งผมคงจะไม่ลงรายละเอียดในตอนนี้นะครับเพราะเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ใช้ในรีวิวชั้นเลวครั้งหน้านะครับผม และเมื่อผมเล่นจบผมก็ไม่รีรอช้าที่จะไปหาเกมอื่นมาเล่นในทันทีไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Final Fantasy Dragon Quest Shin Megami Tensei Persona ภาคอื่นๆแล้วก็เกมอื่นอีกมากมายนะครับซึ่งมันก็มาเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ผมจะพูดถึงเกม JRPG 3ซีรีส์หลักๆที่ผมได้ไปเล่นมานะโดยซีรีส์แรกที่ผมได้เริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นซีรีส์ Final Fantasyเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดเกมแต่ละเกมภาคแต่ละภาคนะจะพูดแค่ว่าซีรีส์นี้มีดีอะไรยังไงแล้วก็ชอบอะไรเกี่ยวกับซีรีส์นี้นะครับผมอ
Final Fantasy เป็นซีรีส์ที่มีแฟนๆอยู่มากและเวลาเมื่อมีใครพูดถึงเกม JRPG นะครับคนก็ย่อมจะนึกถึง Final Fantasy เป็นอย่างแรกผู้คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาเป็นพันๆรอบแล้วนะครับเรื่องที่ว่า Final Fantasy จะเป็นเกมสุดท้ายของค่าย Square แต่แทนที่มันจะเป็นเกมอำลาวงการให้กับค่ายนี้มันกลับกลายเป็น Phoenix Down ที่สามารถต่อชีวิตให้กับค่าย Square ได้อีกครั้งหนึ่งส่วนสาเหตุที่ Square จะเจ๊งในทีแรกนะครับคุณก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ Square ค่อนข้างขึ้นชื่อในเรื่องการทำเกมชิชี่ออกมาขายก็จากที่ผมได้เล่นๆไปนะครับก็จะมีภาค1 3 4 5 6 7 9ส่วนภาคตั้งแต่10ขึ้นไปผมยังไม่มีเวลาได้ลองนะส่วนตัวผมค่อนข้างเอนจอยกับเกมอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ชอบอะไรหลายๆอย่างในตัว Final Fantasy ภาคคลาสสิกด้วยไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ระบบต่างๆดันเจียนแล้วที่ชอบที่สุดเลยนะครับก็คงจะเป็นซาวด์แทร็กของ Final Fantasy Team of Love ของ Final Fantasy ภาค4คือซาวด์แทร็กจากเกมที่ผมชอบที่สุดแล้วครับจุดเด่นนึงที่ผมค่อนข้างชอบเกี่ยวกับตัว Final Fantasy นะครับนั่นก็คือสตอรี่ของ Final ค่อนข้างที่จะแหวกแนวแล้วก็เฟรชกว่าเกมอื่นๆบางภาคเราก็เริ่มจากการเป็นคนเลวก็มีบางภาคก็จะเล่าว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดโลกนั้นน่ะเวทมนต์ได้ตายไปแล้วหรือบางภาคก็จะเปลี่ยนแนวจากโลกแฟนตาซีไปเป็นโพสต์อโพคาลิปส์ธีมพังอะไรประมาณนั้นก็มีนะครับนอกจากนั้นใน Final Fantasy บางภาคนะครับก็จะมีระบบอาชีพหรือ Job Systemใครที่เล่นภาคแท็กติกมาก็น่าจะคุ้นเคยกันดีระบบอาชีพเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมชอบ Final Fantasy ผมชอบที่จะคอสตอมคนในปาร์ตี้ของตัวเองให้มีอาชีพนี้อาชีพนี้นะครับความพิเศษของระบบอาชีพใน Final Fantasy นะครับมันพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ตลอดเวลาครับคนในปาร์ตี้เรานั้นไม่จำเป็นจะต้องมีอาชีพเดิมตั้งแต่ต้นจนจบคุณสามารถเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อความสมดุล นะครับมันจะมีเลเวลของอาชีพนั้นๆด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวละครนึงโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปแล้วในเกมมันก็มีอาชีพหลากหลายแบบให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นดรากูนเสกสมอนเนอร์มีเยอะมากครับนอกจากภาคหลักแล้วก็จะมีสปินออฟอยู่เกมนึงที่ผมได้เล่นนะครับกับ Bravery Default แล้วผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับผมค่อนข้างชอบสปินออฟเกมเนี้ยมากกว่าภาคหลักสิอีก Bravery Default น่าจะเป็นเกมในซีรีส์นี้ที่ผมชอบที่สุดแล้วครับเว้นแต่ว่าคุณจะไม่นับว่ามันเป็น Final Fantasy และนอกจาก Bravery Default แล้วผมก็ได้ยินมาว่าสปินออฟภาคแท็กติกก็สนุกไม่แพ้กันเพื่อนๆกับพี่ๆหลายๆท่านนะครับเขาก็แนะนำผมมาแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาไปเล่นนะแต่คิดว่าน่าจะได้เล่นเร็วๆนี้แหละครับโดยรวมนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับคุณสามารถเริ่มเล่นจากภาคไหนก็ได้เลยครับถ้าเป็นภาคคลาสสิก 1-3-6 คุณสามารถไปเล่นตัวรีมาสเตอร์รีเมคหรือไม่ก็เล่นผ่านตัวรอมก็ได้นะครับแต่ว่าก็ดูให้ดีๆหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าตัวต้นฉบับมันค่อนข้างที่จะบั๊กเยอะพอสมควรนะครับพยายามหาตัวที่มันแก้บั๊กมาแล้วนะแต่โดยส่วนตัวถ้าผมเรคคอมเมนด์เองแล้วผมแนะนำให้คุณไปเริ่มเล่นจากภาค4ตัวต้นฉบับนะครับภาคนั้นสุดยอดมากซีรีส์ต่อไปที่เราจะพูดถึงกันเรายังคงอยู่กับค่าย Square Enix อยู่นะครับหรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องพูดแค่ว่าค่าย Enixกับสุดยอดเกม JRPG ที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับและเกมนั้นจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้เลยนอกเสียจาก Dragon Quest หรือ Dragon Quest นั่นเองครับDragon Quest ถูกสร้างและพัฒนาโดยคุณยูจิโฮริแล้วก็คุณโคอิจินากามูระนะครับพวกเขาทั้งสองได้แรงบันดาลใจมาจากเกม RPG ของฝั่งตะวันตกอย่าง Wizardry แล้วก็ Ultima ถ้าคุณเป็นคนช่างสังเกตนะครับคุณจะรู้ได้เลยในทันทีว่าคนทำอาร์ตของเกมนี้คือคุณโทริยาม่าอากิระผู้วาด Dragon Ball แล้วก็ด็อกเตอร์สลัมนะครับผมคุณโทริยาม่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นบิ๊กแฟนของ Dragon Quest นะครับเรื่องเล่ายอดฮิตที่เรามักจะได้ยินเกี่ยวกับเขานะครับนั่นก็คือเรื่องที่เขามัวแต่เล่น Dragon Quest จนไม่เป็นอันทำงานอะไรเลยครับถึงขั้นที่ว่าเมียของเขาต้องยึดเครื่องไปเลยครับเพื่อไม่ให้เขาเล่น จากที่ได้มีโอกาสไปลองมานะครับผมได้ลองถึง4ภาคเต็มๆด้วยกันโดยผมเล่นภาค5 7 8 9แล้วผมชอบเกือบทุกภาคที่ผมเล่นมาเลยครับผ
ผมชอบ Dragon Quest ตรงที่ว่ามันค่อนข้างที่จะรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของเกมเทคบ็อกซ์หน้าเมนูมอนสเตอร์ระบบต่อสู้อาร์ตดีไซน์หรือแม้แต่เพลงกับซาวด์เอฟเฟคที่เป็นไอคอนิกของเกมเขาก็ยังคงใช้ตั้งแต่ภาคแรกยันภาคล่าสุดนะครับแต่ก็ใช่ว่าตัวเกมภาคใหม่ๆมันจะไม่พัฒนาเลยนะครับภาคใหม่ๆก็จะมีเพิ่มระบบต่างๆเข้ามาบ้างอย่างเช่นจับมอนสเตอร์มาเป็นคนในตี้เราหรือว่าจับมอนสเตอร์ไปสู้ในอารีนาอะไรประมาณนั้นนะครับนอกจากนั้น Dragon Quest ก็จะมีระบบปาร์ตี้แชทนะครับที่เราสามารถพูดคุยกับคนในปาร์ตี้ของเราได้ตลอดการเดินทางระบบเนี้ยผมค่อนข้างชอบมากมันทำให้ตัวละครในปาร์ตี้ของเราอะดูแบบมีมิติมากขึ้นแล้วก็เป็นมากกว่าแค่ตัวละครหนึ่งที่มาแล้วผ่านไปซึ่งบางทีเราคุยกับเขาเขาก็อาจจะให้ทิปบางอย่างกับเราด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมจะลืมพูดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการฟาร์มซีรีส์ Dragon Quest เป็นซีรีส์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการฟาร์มมากๆแต่ว่ามันไม่ได้บ้าบอคอแตกอะไรมากเหมือนที่หลายๆคนคิดว่าแบบจะต้องมานั่งฟาร์มเป็นชั่วโมงอยู่ในที่เดียวอะไรประมาณนั้นมันไม่ใช่นะฮะส่วนใหญ่ Dragon Quest มันจะไม่ใช่เรื่องเลเวลนะฮะจะเป็นเรื่องของเงินซะมากกว่าเกมค่อนข้างที่จะรีเควสให้คุณเป็นเศรษฐีนะฮะคุณถึงจะสบายหน่อยในเรื่องของการฟาร์มผมจะพูดรวมๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางภาคก็ต้องใช้เงินเยอะบางภาคก็ต้องใช้เลเวลเยอะนะแน่นอนครับว่าเมื่อคุณไปต่อไม่ได้คุณสามารถฟาร์มได้แต่ว่าภาคใหม่ๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนั้นละครับมันจะมีแค่บางภาคเท่านั้นแหละครับอย่างเช่นภาค9ที่ผมว่าค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็จะมีจากที่ไปฟังๆมานะครับก็จะมีภาค1ถึง4ที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันส่วน5 7 8ที่ไปลองๆมานะครับก็ไม่หนักหนาสาหัสเกินกำลังอะไรมากแค่ศัตรูตามทางก็เพียงพอที่ทำให้คุณเล่นเกมนี้จนจบได้แล้วครับโดยรวมผมชอบซีรีส์ Dragon Quest เป็นอย่างมากถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าให้คุณเริ่มเล่นจากภาค8ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับหน้าใหม่มากๆหรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็รอเล่นภาค11ก็ได้ครับภาค11จะออกฉบับภาษาอังกฤษปลายปีนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่กำลังรอเล่นอยู่เหมือนกันและซีรีส์สุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ไหนไปไม่ได้เลยนอกจากซีรีส์ที่ทำให้ผมเข้ามาอยู่ในวงการนี้อย่างชินเมกามิเทนเซ่เพอร์โซนาชินเมกามิเทนเซ่เป็นซีรีส์ที่คนไม่ค่อยรู้จักกันแต่ว่าที่ญี่ปุ่นมันค่อนข้างดังมากๆนะครับโดยชื่อแรกของเกมนะครับจะเรียกว่า Digital Devil Story Megami Tensei ซึ่งเนื้อเรื่องในเกมก็จะอิงจากนิยายของคุณอายะนิชิทานิในชื่อเดียวกันแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับทีม Atlas ก็ได้ยกเครื่องใหม่ให้กับเกมนี้ในช่วง Super Famicom แทนที่จะใช้สตอรี่จากนิยายเหมือนเดิมพวกเขากลับคิดสตอรี่ขึ้นมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นชินเมกามิเทนเซอย่างทุกวันนี้นะครับชินเมกามิเทนเซประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและถูกทำออกมาขายหลายต่อหลายภาคซึ่งนอกจากภาคหลักแล้วนะครับก็จะมีสปินออฟต่างๆด้วยถ้าใครจำได้นะครับสมัยก่อนก็จะมีการ์ตูนเรื่อง Devil Children มาฉายตอนเช้าๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นหนึ่งในสปินออฟของชินเมกามิเทนเซเหมือนกันและแน่นอนครับว่าหนึ่งในสปินออฟของซีรีส์นี้ก็มี Persona รวมอยู่ด้วยPersona เป็นหนึ่งในสปินออฟที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมชินเมกามิเทนเซ่ IF อีกทีหนึ่งโดย IF นะครับจะเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมที่ถูกดูดเข้าไปในมิติของพวกปีศาจแล้วคนในโรงเรียนก็เริ่มเป็นบ้ากันสร้างพรรคสร้างพวกอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้นะครับแฟนๆกับนักเล่นเกมทั่วๆไปนะครับต่างชอบชินเมกามิเทนเซ่ IF เป็นอย่างมากทีมงาน Atlas จึงได้สานต่อไอเดียนั้นมาจนกลายเป็นซีรีส์ Persona จนถึงทุกวันนี้นะครับโอ้ยเหนื่อยพูดยาวโอเคเข้าตัวเกมจริงๆแล้วถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าซีรีส์ Persona มันเป็นเกมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆให้ได้ใจความเลย Persona มันคือเกม JRPG ที่บวกเกมจีบสาวกับบวกโปเกมอนเข้ามาอันนี้จริงจังนะครับเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าสไตล์การเล่นของ Persona มันค่อนข้างที่จะต่างจาก2ซีรีส์ที่ผมพูดมานะครับแล้วดูจากเวลาแล้วนะครับเรายังมีเวลาเหลืออีกนานๆเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายแบบให้มันชัดๆเจนๆไปเลยก็แล้วกัน
ตัวเกม Persona นะครับจะค่อนข้างต่างจาก JRPG เกมอื่นๆเป็นอย่างมากเกมจะมีเวลาให้เราเล่นประมาณ1ปีเต็มนะครับแต่ไม่ใช่1ปีในชีวิตจริงนะแต่เป็น1ปีในเกมซึ่งในระหว่างนั้นก็จะมีภารกิจที่เป็นสตอรี่หลักมาให้เราทำนะครับถ้าเราทำไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดก็จะถือว่าเกมโอเวอร์ทันทีถ้าใครที่กลัวนะครับว่าแบบเล่นเกม RPG ตามเวลาที่กำหนดมันจะน่าเบื่อหรือเปล่ามันจะเหมือนโดนบีบหรือเปล่าไม่ต้องกลัวครับผมเพราะว่าพาร์ทที่สนุกมันจะอยู่ระหว่างภารกิจนั่นแหละครับในระหว่างทำในเรื่องหลักอยู่นะครับเราจะมีวันว่างที่เราสามารถที่จะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนที่โรงเรียนจีบสาวฟาร์มเก็บเลเวลเที่ยวดูหนังฟังเพลงแล้วก็ทำอีเวนต์ต่างๆของเกมได้นะครับเกมไม่ได้ยึดติดว่าคุณจะต้องจดจ่อกับภารกิจอย่างเดียวคุณสามารถไปเที่ยวเล่นใช้ชีวิตเป็นเด็กนักเรียนมัธยมม.ปลายญี่ปุ่นตามแบบฉบับของคุณได้เกมในซีรีส์ Persona นะครับมันจะมีระบบหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นคือระบบ Social Link หรือระบบความสัมพันธ์นะครับระบบนี้นะครับในภาค5มันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากภาค3ภาค4นะแต่ว่าโดยรวมๆมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรวมๆไปเลยก็แล้วกันSocial Link นะครับเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ของเราระหว่างคนในปาร์ตี้หรือคนทั่วๆไปที่เราไปพบเจอได้การจะทำ Social Link ได้นะครับคุณจะต้องทำผ่านอีเวนต์หรือไม่ก็วันว่างของคุณเท่านั้นนะครับอย่างเช่นชวนเพื่อนคนนี้ไปกินข้าวไปดูหนังไปปรับทุกข์อะไรประมาณนั้นครับยิ่งเราสนิทกับเขามากเท่าไหร่เนื้อเรื่องและภูมิหลังของตัวละครก็จะยิ่งเปิดเผยมาเรื่อยนะครับและที่สำคัญระบบนี้มันก็เป็นระบบที่ใช้จีบสาวด้วยนะครับนอกจากมันจะช่วยให้ตัวละครดูมีมิติขึ้นแล้วนะครับมันยังช่วยเสริมเกมเพลย์กับสตอรี่หลักของเกมด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดเราสนิทกับเพื่อนคนนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะส่งผลต่อตอนจบของเกมหรือถ้าเกิดเราสนิทกับเพื่อนคนนี้มันก็อาจจะทำให้เพื่อนคนนี้ได้เลเวลเยอะขึ้นในแบทเทิลหรือทำคอมโบระหว่างแบทเทิลได้ดีขึ้นนะครับโดยรวมจากที่ไปลองๆมานะผมได้ลองเล่นเกือบทุกภาคเลยนะครับมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ภาคถ้าไม่นับสปินออฟของ Persona ทีนะผมเล่นไปทั้งหมด4ภาคโดยจะมีแค่ภาค2เท่านั้นที่ผมไม่ได้เล่นนะครับถ้าใช้ผมแนะนำคุณว่าควรเริ่มจากตรงไหนผมก็แนะนำให้คุณเริ่มจาก5ก่อนเลยครับแล้วก็ค่อยไล่ไปถึงภาค3ก็ได้นะครับส่วนภาค1กับภาค2มันค่อนข้างที่จะแตกต่างจาก Persona ยุคใหม่ๆอยู่มากอยากลองไปเล่นก็ได้ครับแถมผมว่าสนุกดีด้วยนะแต่ช่วงแรกๆก็อาจจะมีงงๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ทิ้งสไตล์ของชินเมกามิเทนเซมานะและนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดของเกม JRPG ทั้งหลายทั้งแหล่ที่ผมได้มีโอกาสไปเล่นมาในช่วงปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าหลังจากนี้นะผมคงจะได้เล่นมันอีกหลายต่อหลายเกมเลยนะครับสรุปปิดท้ายนี้ส่วนตัวผมคิดว่าเกมประเภท JRPG คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามมันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกมเมอร์ยุคใหม่ๆนะครับแล้วผมคิดว่าเกมประเภทนี้มันค่อนข้างที่จะเข้าถึงเกมเมอร์ยุคใหม่ๆได้ยากเหมือนกันถ้าคุณไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะครับผมได้มีโอกาสไปคุยกับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับและส่วนใหญ่จากที่ได้คุยมานะบางคนที่เขาแค่เห็นหน้าเกมเขาก็ไม่ชอบเลยก็มีนะครับแบบแค่เห็นหน้าเกมว่ามันดูเป็นอนิเมะไปหรือเห็นว่ามันดูน่าเบื่อไปที่ยังใช้ระบบเก่าๆอยู่ซึ่งจุดเนี้ยผมเข้าใจนะครับเพราะว่าคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันแต่สำหรับบางคนที่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเกมแนวนี้เหมือนผมในตอนแรกนะผมไม่ได้ขอให้คุณเสียสละเงินหรือเวลาอันมีค่าไปลองเล่นมันดูนะครับผมแค่อยากให้คุณเปิดใจรับมันดูตอนแรกผมก็ไม่ชอบเหมือนกันครับแต่พอเล่นเข้าจริงอ่ะผมกลับชอบที่จะต้องมานั่งฟาร์มซะงั้นจะต้องมานั่งอ่านนู่นอ่านนี่ซะงั้นก็เฉพาะบางเกมแหละนะผมขอให้คุณเข้าใจสมัยนะครับว่า JRPG สมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแม้แต่น้อยเลยครับเกมเดี๋ยวนี้เนื้อเรื่องดีระบบต่อสู้ก็ไม่น่าเบื่อแถมมันไม่ได้ฟาร์มอะไรเยอะแยะด้วยครับสำหรับผมเหมือนที่ผมพูดบ่อยๆในรีวิวชั้นเลวนั่นแหละครับคุณจะต้องลองดูก่อนครับแล้วถึงจะรู้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ